อนดรอย5ปีมือถือจอพับของ Galaxy Z Fold Z Flip จะเปลี่ยนไปแค่ไหนกันเดี๋ยววันนี้เรามาส่องพัฒนาการกันนะคะว่าแต่ละรุ่นเขาเปลี่ยนไปมากน้อยยังไงแล้วว่าที่มือถือ Z Fold Z Flip รุ่นใหม่จะเป็นแบบไหนถ้าอยากรู้แล้วมาดูด้วยกันในคลิปนี้ค่ะสวัสดีค่ะแพรใหม่ค่ะสวัสดีค่ะเก่งค่ะก่อนจะดูคลิปนี้อย่าลืมนะคะกดไลค์กด Subscribe ช่องพวกเราเอาไว้และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกิ๊งๆสำหรับคลิปถัดไปไว้ก่อนเลยนะโอเคเรามาเข้าเรื่องกันก่อนดีกว่าค่ะตอนนี้ไม่ว่าแพรใหม่จะหันไปทางไหนอ่ะก็เห็นแต่คนใช้มือถือจอพับกันหมดแล้วค่ะพี่เก่งจริงคือจอพับมันก็จะมีข้อดีข้อเสียของมันใช่ไหมแล้วรู้สึกไม่อยากเลยใช้จอธรรมดาดีกว่าไปไปมาดูซีรีส์ไปดูซีรีส์มาเริ่มรู้สึกเหมือนโดนตะกดจิตอ่ะนอนจอพับนอนจอพับก็เลยพับเลยหนึ่งแต่จริงๆแล้วนะพี่เก่งมือถือจอพับเขาก็เพิ่งมีมาไม่นานเองนะคะแค่ 4-5 ปีนี่เองค่ะใช่คือเมื่อก่อนเนี่ยจะเป็นมือถือแบบฝาพับแต่ไม่ได้พับที่หน้าจอไงพอหน้าจอพับเนี่ยโอ้โหครั้งแรกที่เห็นมือถือแบบจอพับอ่ะเราแบบจะทำอย่างนี้เลยจริงๆหรอคือมันไม่เคยมีมาก่อนละครั้งแรกที่มันมีอ่ะมันว้าวมากโอ้ซึ่งหนึ่งในค่ายแรกๆที่ทำออกมาเนี่ยก็คือของ C4 กับ C5จริงๆเนี่ยแบ่งออกเป็น2ประเภทนั่นก็คือพับแบบหนังสือก็คือพับแบบนี้กับพับแบบตลับแป้งนั่นเองซึ่งจริงๆแล้ว2อย่างนี้มันก็แบ่งการใช้งานต่างออกไปค่ะคืออย่างในซีรีส์เกาหลีที่ทุกคนเห็นเนี่ยจะเป็นแบบตลับแป้งอันนั้นก็จะแนวแบบว่าถ่ายรูปเล่นไลฟ์สไตล์ถ่ายวิดีโอคอนเทนต์อะไรก็จะเป็นแนว C Flip ไปค่ะแต่ว่าถ้าเป็น C4 เนี่ยเขาจะเน้นการใช้งานแบบเต็มประสิทธิภาพเลยแบบหน้าจอใหญ่แล้วก็มีปากกา S Pen มาให้ใช้ด้วยค่ะแต่เห็นว่าเขาใกล้จะเปิดตัวรุ่นใหม่มาแล้วใช่ไหมใช่ตอนนี้ข่าวลือออกมาเพียบยาวเป็นขบวนรถไฟค่ะเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะอยากรู้ทำไมก็อยากรู้อีกอย่างที่หลายๆคนอยากรู้ก็คืออ้าวแล้วรุ่นเก่ามันต่างจากรุ่นใหม่ไหมเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เราจะย้อนให้ตั้งแต่รุ่นแรกเลยว่ามีความเหมือนหรือความต่างกันยังไงแล้วรุ่นใหม่ที่จะเปิดตัวเนี่ยมันจะพัฒนาการมากขึ้นหรือเหมือนเดิมขนาดไหนมาเริ่มต้นกันด้วยเรื่องแรกนะคะกับเรื่องของดีไซน์ถ้าพูดถึง Samsung Galaxy Z Flip เนี่ยสิ่งหนึ่งที่มันเด่นก็คือหน้าจอด้านนอก คือหน้าจอด้านนอกเนี่ยรุ่นแรกอ่ะเขาให้มาแบบ 1.1 นิ้วซึ่งตอนนั้นเขาบอกว่าเอาไว้ใช้ดู notification เพื่อที่ว่าเราจะได้ไม่ต้องกลางจอออกมา เราจะได้มีสิ่งที่โฟกัสกับไลฟ์สไตล์ทุกวันของเราไม่ต้องแบบหมกมุ่นกับการใช้มือถืออะไรอย่างนี้เนาะไหมแต่มันไม่ได้จริงอ่ะคือชีวิตเราทุกวันเนี้ยเราอยากดูอะไรเร็วๆที่มันไม่ใช่แค่ notification พฤติกรรมเราตอนนี้คือเปลี่ยนไปใช้มือถือติดมือถือกันมากขึ้นด้วยแล้วหน้าจอแค่นั้นน่าจะไม่พอแล้วค่ะเล็กนิดนึงนะคะซึ่งจริงๆเนี่ยในรุ่นที่3รุ่นที่4เขาก็เริ่มขยับออกมานะคะหน้าจอเนี่ยมีความใหญ่ขึ้นแล้วจอเป็น 1.9 นิ้วก็คือขยายขึ้นมาซึ่งจอ 1.9 นิ้วเนี่ยข้อดีคือมันไม่ใช่แค่ดู notification ต่างๆได้แต่ว่ามันเริ่มมีลูกเล่นเช่นมีกิมมิคภาพน่ารักน่ารักใส่มาหรือเอาไว้ใช้ถ่ายรูปเป็นหน้าจอเสริมให้เรามองกล้องได้อันนี้เก่งว่าเฮ้ยมันเริ่มมีพัฒนาการที่ดีขึ้นความทันสมัยอะความทันสมัยมันมาแล้วโทรศัพท์มันก็ต้องเปลี่ยนให้ตอบรับกับพฤติกรรมผู้บริโภคแบบนี้แต่จริงๆแล้วเนี่ยยิ่งหน้าจอใหญ่มันก็ยิ่งดีนะคะเพราะว่าใช้งานจัดเต็มอะมันเราแบบไม่ต้องมาคอยเพ่งแล้วเราเห็นว่า Galaxy Z Flip 5ตัวใหม่เนี่ยเขาจะออกมาเป็น 3.4 นิ้วเลยค่ะคือจะเป็นจอใหญ่คือถ้าเกิดใครดูรูปนี้แทบจะเต็มพื้นที่อ่ะก็คือข่าวลือเขาบอกมาว่าเขาจะสามารถดู YouTube ได้แบบเต็มจอแล้วค่ะเมื่อก่อนอ่ะพอจอมันเล็กแค่ 1.9 นิ้วใช่ปะมันดู YouTube ไม่ได้ไงมันดูได้แค่แบบโนติถ่ายรูปนิดๆหน่อยๆแต่ถ้าลองคิดดูว่าเราไม่ต้องกางจอออกมาเลยอ่ะแล้วก็มือนึงโหน BTS ได้อีกมือนึงดูได้แล้วก็ดู YouTube ได้อย่างเงี้ยมันถนัดมือนะเพราะดูช่องซิสเตอร์ได้อย่างเงี้ยโอ้มันเลิศป่ะล่ะถ่ายอีกสุดๆไม่หรอกไม่ถ่ายอีกหรอกสับๆไม่หัดเซลกดไลค์ยังคะส่วนหน้าจอด้านในเวลาที่เรากางออกมาเนี่ยจะอยู่ที่ขนาด 6.7 นิ้วซึ่งเป็นขนาดเดียวกันมาตั้งแต่รุ่นแรกจนถึงรุ่นปัจจุบันและมีข่าวหรือว่าในอนาคตตัว Z Flip 5ก็จะหน้าจอขนาดนี้คือมันถูกจำกัดด้วยลักษณะของหน้าจอบางอย่างแล้วเพราะมันจอพับอะมันจะให้อะไรมากมายไปกว่านี้ก็อาจจะลำบากนิดใหญ่เกินไปขนาดนั้นก็พับไม่ได้แล้วแหละเพราะจุดประสงค์ของ Z Flip ก็คือต้องการพกพาถ้าใหญ่ไปกว่านั้นเดี๋ยวจะพกพาลำบากอะก็จะไปขัดกับจุดประสงค์แรกอีกหรือเปล่านะคะส่วนหน้าจอความเด่นเนี่ยเป็น Full HD Plus มาเหมือนกันหน้าจอเป็น Dynamic AMOLED เหมือนกันในทุกรุ่นนะคะอย่างที่บอกว่าข้อจำกัดทางด้านหน้าจอด้วยแหละ
เพิ่มมากกว่านี้ก็อาจจะลำบากแต่สิ่งที่เขาเพิ่มมาให้นะคะตั้งแต่ใน C53 C54 และคาดว่าจะมีอยู่ใน C55 ก็คือ refresh rate ที่120Hz นั่นเองจ้าส่วนฝาหลังเนี่ยเขาก็จะคล้ายๆเดิมกับรุ่นก่อนๆเลยค่ะแต่จะเปลี่ยนแค่โมดูลกล้องเท่านั้นเองนอกจากนี้พวกสแกนลายนิ้วมือข้างตัวเครื่องก็มีเหมือนเดิมค่ะส่วนน้ำหนักก็เหมือนเดิมค่ะคล้ายๆกันใช่แต่น้ำหนักเราว่าเขาก็ทำออกมาให้ได้ค่อนข้างจะโอเคนะในทุกๆรุ่นต่อให้น้ำหนักใกล้เคียงเดิมเราว่ามันก็ยังโอเคอยู่ใช่ค่ะมาต่อกันที่เรื่องของสเปคกันบ้างค่ะสำหรับสเปคของในซีรีส์นี้ต้องบอกว่าได้ชิปใหม่ทุกปีเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดนับตัวซีรีส์เขาก็ถือว่าเป็นซีรีส์ตัวท็อปเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นชิปตัวไหนมาใหม่ล่าสุดตัวธงรุ่นท็อปได้หมดในทุกๆปีเนี่ยก็จะทำเรื่องของชิปได้ดีขึ้นมาเรื่อยๆตามพัฒนาการของค่ายเขาโดยชิปที่ใช้เนี่ยก็จัดมาเป็น Snapdragon ในทุกๆปีแล้วก็ให้ RAM มา 8GB เท่ากันทุกปีจนถึงรุ่นใหม่นี้ก็ยังมีข่าวลือว่าจะได้ RAM 8GB เหมือนกันนะคะสิ่งที่จะต่างออกไปนิดนึงก็คือในช่วงแรกๆเนี่ยรุ่นแรกเขาจะให้หน่วยความจำภายในมาที่256GBมีรุ่นเดียวแต่หลังจากนั้นเนี่ยในรุ่น3รุ่น4เริ่มมีตัว128GBมาให้ซึ่งข้อดีคือมันทำให้ราคาถูกลง เพราะฉะนั้นคนที่เฮ้ยฉันไม่เคยใช้มือถือจอพับเพราะมันราคาสูงอะก็จะได้รู้สึกว่าเฮ้ยมีตัวเลือกเพิ่มแล้วถูกเพราะว่าพอที่หน่วยความจำลดลงราคาลดลงเนี่ยมันก็จะไปใกล้กับมือถือพวกแบบเรือธงอื่นๆถูกต้องนะคะแล้วก็ยังมีตัวเลือกเพิ่มเติมสำหรับ512GBสำหรับใครที่แบบอยากใช้เต็มๆอยากใช้ยาวๆจัดเต็มไปเลยอันนี้ก็มีเหมือนกันราคาก็จะสูงขึ้นไปอีกนะซึ่งใน C55 ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะว่าจะมีออกมาให้ตามนี้ไหมแต่ข่าวลือบอกว่าจะมารุ่นคล้ายๆกับ C54ซึ่งถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆก็จะมีทั้ง 128GB 256512เลยเยอะมากเลยนะคะเนี่ยออปชันให้เลือกกันแบบตามที่แบบเหมาะกับตัวเองเลยค่ะจริงมาเรื่องกล้องกันบ้างดีกว่าค่ะซีรีส์นี้เนี่ยเขาบอกกันว่าให้ตัวเลขมาเหมือนเดิมแต่ไม่เหมือนเดิมเคสโนวามากอ่ะคือจริงๆแล้วเนี่ยตัวกล้องหลักถึงแม้ว่าจะมีกล้องหลักใน12ล้านพิกเซลอัลต้าไวด์12ล้านพิกเซลแต่ว่ารุ่นใหม่ๆอ่ะเขาขยายพิกเซลมาเพิ่มขึ้นทำให้ภาพที่ออกมาเนี่ยมันก็ดีมากขึ้นเรื่อยๆในทุกๆรุ่นค่ะกับอีกอย่างนึงก็คือเรื่องของซอฟต์แวร์ก็มาช่วยด้วยแหละรุ่นใหม่ซอฟต์แวร์ใหม่ก็ต้องดีขึ้นกว่าเดิมนะคะเพราะฉะนั้นทั้งฮาร์ดแวร์ทั้งซอฟต์แวร์ช่วยกันภาพเนี่ยในแต่ละรุ่นก็จะสวยขึ้นภาพก็จะดีขึ้นนั่นเองค่ะส่วนเรื่องของแบตเตอรี่เองเนี่ยต้องบอกว่าตัว C-Flip รุ่นแรกกับ C-Flip 3ให้แบตมาเท่ากันนะคะแต่ว่าตั้งแต่ใน Samsung Galaxy C-Flip 4เนี่ยเขาให้แบตมาที่ 3,700mAh แล้วก็รองรับการชาร์จไวที่25W ด้วยซึ่งตามข่าวลือแล้วเนี่ยก็บอกว่า C-Flip 5จะให้มาเท่ากันเลยค่ะไม่ได้เปลี่ยนอะไรเลยส่วนเรื่องของราคาเองต้องบอกว่าถ้าเกิดเราไล่ดูชาร์จราคาเหมือนมันจะถูกลงแต่เหมือนที่เราบอกไปว่ารุ่นหลังๆมันมีตัว 128GB เพิ่มมาเพราะฉะนั้นพอหน่วยความจำมันน้อยลงราคามันก็เลยลดลงคนรู้สึกเฮ้ยมันถูกขึ้นหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่จริงๆคือไม่ใช่ราคาเขาค่อนข้างจะไล่ๆเดิมนะซึ่งในตัว C-Flip 5ก็เชื่อว่าราคาจะไม่ได้หนีไปจากเดิมค่ะน่าจะเกิดมาเท่าๆกันแหละเอ้พี่เก่งแล้วเราพูดถึง Flip 3 4 5ไปแล้วแล้วไหน Flip 2ล่ะคะ Flip 2บ้านเราไม่ได้เข้ามาขายค่ะคือมันมีเปิดตัวเหมือนกันแต่ว่ามันจะเป็นชื่อรุ่นว่า Galaxy C-Flip 5G ซึ่งสิ่งที่ต่างกับ C-Flipตัวแรกอ่ะก็คือเพิ่ม 5G มาเท่านั้นเอง บ้านเราก็เลยไม่ได้มีมา เพราะฉะนั้นตรงนี้เราเลยไม่ได้พูดถึงอย่างที่บอกพูดถึงสำหรับรุ่นที่มีมาขายในบ้านเราเนาะC-Flip จบไปแล้วนะคะต่อไปถึงตา C4 กันบ้างดีกว่าค่ะทุกคนน่าจะรู้อยู่แล้วว่าเจ้าพี่ตัวใหญ่เนี่ยเครื่องเขาใหญ่มากทำให้เขาจัดเต็มเรื่องการใช้งานคือเขาสามารถเกาออกมาเพื่อเป็นแท็บเล็ตแล้วก็มีปากกา S Pen แบบที่บอกไปข้างต้นเอาไว้เขียนงานแบบอะไรแบบนี้เนี่ยคือทำงานได้แบบครบแต่จริงๆแล้วเนี่ยซีรีส์นี้นะเขามีความเปลี่ยนแปลงพอสมควรเลยค่ะอย่างแรกเลยนะคะก็คือเรื่องของน้ำหนักน้ำหนักของเจ้ารุ่นนี้ต้องบอกว่าเปิดตัวมาตัวแรกอะอยู่ที่263 กรัมซึ่งเรารู้สึกว่าเอ้ยมันก็แอบหนักอยู่นะแต่หลังจากรุ่นนั้นมีการเพิ่มน้ำหนักขึ้นไปอีกโอ้โหคือมันอาจจะด้วยความที่เขาต้องการยัดประสิทธิภาพมาเยอะเนาะปะน้ำหนักมันต้องมาด้วยน้ำหนักมันก็ต้องมาด้วยแต่พอใน C4 กลับไปเป็น263 กรัมเหมือนเดิมนะคะแต่หลายคนก็ยังแอบบ่นอยู่นะคะว่าที่น้ำหนักเท่านี้มันหนักไปอะคือเวลาเราถืออะมันจะใช้นิ้วก้อยในการรับน้ำหนักซึ่งนิ้วก้อยอะเป็นนิ้วที่แบบเล็กตะมูตะมีระบบบางที่สุดแต่ต้องรับน้ำหนักที่มากที่สุดแล้วมันก็จะมีความเมื่อยไงคนก็เลยคาดหวังว่า C45 มันจะต้องเบาลงหรือเปล่าเบาแค่ไหนไม่รู้มันฟีลลิ่งเหมือนเราซื้อมือถือ2 เครื่องอะแล้วพับติดกันอะเพราะฉะนั้นมันจะไปหนักเท่ามือถือเครื่องเดียวเป็นไปไม่ได้แต่สิ่งหนึ่งที่เปลี่ยนมาเรื่อยๆเลยค่ะนั่นก็คือเรื่องของขนาดหน้าจอนั่นเองเพราะว่าตอนรุ่นแรกเนี่ยเขาเปิดมาที่ 4.6 นิ้วแต่ว่าปัจจุบันอยู่ที่ 6.2 นิ้วแล้วค่ะ
ใหญ่มากเลยใช่ไหมพี่เก่งใหญ่ขึ้นเยอะเลยนะสิ่งที่เพิ่มเข้ามานั่นก็คือเรื่องของความละเอียดนั่นเองค่ะเพื่อที่เราจะได้ใช้มือถือตอนพับเนี่ยแบบมีประสิทธิภาพแล้วก็คมชัดมากขึ้นแต่จริงๆแล้วมือถือรุ่นใหม่ก็คาดว่าไม่ได้เปลี่ยนไปมากเลยแต่ว่าเพิ่มเรื่องความทนทานเข้ามาค่ะเมื่อกี้พูดถึงหน้าจอด้านหน้าไปแล้วคราวนี้พูดถึงหน้าจอตอนกลางออกมานะคะหน้าจอตอนกลางออกมาเนี่ยขนาดเนี่ยจะอยู่ที่ 7.3 นิ้วสำหรับรุ่นแรกที่เปิดตัวมาตั้งแต่ปี2019ถ้าย้อนกลับไปเนี่ยขนาดหน้าจอ7นิ้วอ่ะมันคือหน้าจอแท็บเล็ตแล้วซึ่งในรุ่นใหม่ๆเนี่ยก็จะมีการปรับปรุงขนาดหน้าจอให้ใหญ่ขึ้นอยู่ที่ 7.6 นิ้วแล้วก็เพิ่มค่า refresh rate มาอยู่ที่120Hzด้วยนะคะแล้วก็ตั้งแต่ C43 ขึ้นมาเนี่ยจะเป็นรุ่นที่รองรับปากกา S Pen แล้วด้วยค่ะคือเราสามารถเอามาแบบขีดๆเขียนๆได้เพียงที่บอกว่าหน้าจอตอนกลางมันใหญ่เท่าแท็บเล็ตอ่ะแล้วทำไมถึงจะไม่ใช้งานให้เป็นแท็บเล็ตไปเลยคือมันเหมือนเป็นแท็บเล็ตขนาดย่อมไปแล้วอย่างนี้ดีกว่าจริงมีนิดนึงก็คือปากกาตัวเนี้ยมันไม่ได้เสียบเข้าไปในตัวเครื่องจะต้องถือแยกก็ต้องระวังเรื่องว่าจะหายหรือเปล่าต้องดูแลรักษาดีๆด้วยใช่ค่ะหรืออีกอย่างหนึ่งก็คือซื้อเคสแบบที่มีที่เก็บในตัว อันนี้ก็ช่วยได้เหมือนกันค่ะส่วนใน Samsung Galaxy C45 รุ่นใหม่ที่กำลังจะเปิดตัวเขาก็บอกมานะคะว่าหน้าจอจะค่อนข้างเหมือนเดิมแต่อีกนิดนึงก็คือคล้ายๆกับตัวฟิปอะจะทนทานมากขึ้น มาที่เรื่องสเปคกันบ้างดีกว่าค่ะชิปที่เขาให้มาเนี่ยก็คือเป็นตัวท็อปจัดเต็มมาในทุกปีอยู่แล้วเรียงมากับตัวฟิปเลยค่ะแต่จะต่างตรงที่แรมเขามากกว่านั่นเองเพราะว่าตัวเลือกแรกเนี่ยแรมเขาให้มาที่12 GB แล้วก็หน่วยความจำภายในที่512 GB ค่ะแล้วเขาก็มีออปชันเพิ่มขึ้นมาเป็น256 GB แต่หลังจากโฟร์4เปิดตัวมาแล้วเนี่ยก็กลายเป็นว่ามี1 TB โผล่เข้ามาค่ะพี่เก่งเยอะมากแม่ก็คือขนาดโฟร์4มา1 TB โฟร์5ก็ต้องมากกว่านี้หรือเปล่าคะมาต่อกันที่เรื่องของกล้องกันบ้างค่ะในซีรีส์ของ Galaxy C4 เนี่ยให้มา3กล้องหลังทุกรุ่นเหมือนกันหมดเลยก็คือมีกล้องปกติมี Ultra Wide แล้วก็มี Telephoto นะคะแต่ความละเอียดเนี่ยก็จะมีความแตกต่างกันซึ่งจุดก้าวกระโดดเนี่ยอยู่ที่ C44 เพราะว่าให้กล้องหลักมาถึง50 ล้านพิกเซลอันนี้ก็เป็นตามเทรนด์แหละเพราะว่าเทรนด์กล้องเดี๋ยวนี้มันก็ต้องแบบ50 60 100อันนี้ก็ได้50ล้านพิกเซลมาเหมือนกันนะคะคาดว่าใน C45 ต้องไม่น้อยกว่า C44 มา50C45จะให้มาเท่าไหร่ดี100 ไหม ซึ่งซีรีส์นี้เนี่ยเขาจะมีกล้องหลายจุดมากๆเลยค่ะเพื่อเอาไว้ตอบรับการใช้งานนั่นเองคือตอนกาวออกมานะคะรุ่นเริ่มแรกเลยเนี่ยเขาจะอยู่ตรงขอบจอเป็นกล้องคู่นั่นเองแต่พอรุ่นต่อไปเนี่ยเขาจะเหลือเป็นกล้องเดี่ยวค่ะแต่พอเป็นโฟร์3โฟร์4ขึ้นมาเนี่ยกล้องเขาจะอยู่ใต้หน้าจอก็คือเป็นส่วนหนึ่งกับเครื่องไปแล้วนั่นเองค่ะแล้วก็คิดว่า45ก็ไม่น่าต่างไปจากนี้ค่ะส่วนกล้องหน้าเนี่ยก็จะอยู่ความละเอียดที่10ล้านพิกเซลเหมือนกันในทุกรุ่นค่ะค่ะอันนี้ก็คือตอนพับหน้าจอเนาะที่เราเห็นอยู่ด้านหน้าก็จะเป็นความละเอียดนั้นค่ะมาต่อกันที่เรื่องของแบตเตอรี่บ้างนะคะจริงๆเนี่ยพัฒนาการของ C4 ค่อนข้างจะให้แบตเตอรี่มาไล่ๆกันทุกรุ่นไม่ค่อยต่างเลยนะคะแล้วก็ได้การชาร์จไว25วัตต์มาเท่ากันเพราะฉะนั้นรุ่นนี้เนี่ยก็คิดว่าน่าจะได้มาเท่าเดิมส่วนราคานะคะใน2รุ่นแรกเนี่ยอาจจะดูว่าแพงแต่ว่าคุณหมายความจำภายในที่เริ่มต้นมาเนี่ยเขาให้มามากกว่านั่นเองแต่ว่าพอเป็นโฟร์3ขึ้นมาเนี่ยเขามีหน่วยความจำ256 GB มาให้ราคาก็เลยอาจจะลดลงมาอยู่ที่60,000นั่นเองเริ่มต้นเบาๆกรุบกรุบแต่จริงๆแล้วในราคานี้พี่หมายว่าถ้าเปรียบเทียบกับมือถือเรือธงรุ่นอื่นๆเราได้ทั้งฟีเจอร์แบบมีหน้าจอหลายแบบได้แรมได้ลอมเท่านี้มันก็ 50,000 กว่าแล้วไงมันก็โอเคแล้วนะทุกคนบางคนอ่านสุดเฮ้ย 60,000 มันก็ครึ่งแสนกว่าแล้วว่ามันแพงแต่ถ้าเกิดมีคนที่แบบฉันสามารถเอาเครื่องนี้ไปใช้และหาเงินได้ 300,000 อ้าวเฮ้ย 60,000 ก็ไม่ได้แพงอ่ะคุณก็ถูกป่ะเพราะว่าเรื่องของการใช้งานต้องมองอย่างนี้ค่ะว่าอย่างที่แพรใหม่พูดไปอ่ะมือถือปกติรุ่นนึงถ้าได้แรมได้รอมได้สเปคประมาณนี้ราคามันก็ถ้าเป็นรุ่นท็อปเนาะ 40,000 กว่า 50,000 ซึ่งอันนี้ต้องคิดว่าเราเหมือนได้มือถือ2เครื่องเพราะมันเป็นจอแบบด้านนี้ก็ใช้ได้กางออกมาก็พับได้ทำอะไรได้หลายอย่างแล้วก็มีปากกาขึ้นมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพด้วยนะคะเหมือนได้ทั้งมือถือได้ทั้งแท็บเล็ตในเครื่องเดียวอ่ะหรือถ้าเกิดใครมองเป็นรุ่นฟลิปอันนี้พูดรวมๆของตัวฟลิปโฟเลยนะตัวฟลิปเองเนี่ยมันก็ได้ความพกง่ายแล้วก็ราคาก็เข้าถึงได้ยากถ้าเทียบกับมือถือรุ่นเรือธงต่างๆแล้วเนี่ยมันก็มีประสิทธิภาพที่โอเคเหมือนกันนะคะเพียงแต่ว่าเรื่องของฟอร์มเรื่องของแฟกเตอร์อาจจะต่างกันเล็กน้อยเท่านั้นเองเนาะก็ถือว่าอ่ะเป็นปัจจัยที่ให้เอาไปชั่งละกันดูหลักๆก่อนว่าเงินในกระเป๋าเราอ่ะมีถึงเท่าไหร่แล้วก็เลือกที่จัดสรรตามสบายเลยค่ะจริงๆใช่ไหมว่าตอนนี้มือถือจอพับก็ไม่ได้ต่างกับมือถือธรรมดามากแล้วค่ะถ้าเกิดไม่ได้เปรียบเทียบเรื่องราคานะเพราะว่าตอนนี้หันไปทางไหนก็เจอแต่คนใช้แบบนี้กันหมดแล้วค่ะพี่เก่งแล้วยิ่งคนใช้เยอะเนาะมันก็ถูกลงอีกทำให้จับต้องได้ง่ายขึ้นกว่าเดิมอีกค่ะใช่ส่วนนึงก็คือเทคโนโลยีอ่ะยิ่งนับวันมันก็ยิ่งราคาดรอปลงด้วยนะคะอย่างจอพับเมื่อก่อนสูงมันต้องแพงมากแน่ๆเดี๋ยวนี้จอพับทำออกมาราคาก็แบบ
20,000 กว่า 30,000 ก็ไล่ๆกับมือถือเรือธง1เครื่องแล้วเหมือนกันเพราะฉะนั้นหลายๆคนก็เลยรู้สึกเอ้ยมันก็น่าสนใจมากขึ้นเนาะนี่ก็อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของจอพับของแต่ละคนก็ได้นะซึ่ง Galaxy C4 แล้วก็ C5 รุ่นใหม่เนี่ยทาง Samsung เขาก็ประกาศออกมาแล้วนะคะว่าเตรียมจะเปิดตัววันที่26กรกฎาคมนี้อีกไม่นานเกินรอค่ะไปจับไปจองกันเลยไปบ้านซะ